วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลากลับมาอัปเดตข่าวสารกับรายการ Lady Society นะคะในทุกวันเสาร์16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางช่องชานะ8 Thailand และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะบริษัท Eyelink Vision จำกัดนะคะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกตอกย้ำความสำเร็จของแว่นตาในประเทศไทยนะคะจัดงานฉลองครบรอบ25ปีแว่นตาไอซีเบอร์ลินแว่นตาสไตล์ฟังชั่นอลระดับโลกจากประเทศเยอรมนีพร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวสวยนะคะอย่างคุณแอปทักษอรนำโดยคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Eyelink Vision จำกัดรวมด้วยคุณสาวิตรีสุรธรรมวิทย์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Optics Square จำกัดและคุณบุญจิราธีรมโนกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซีให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวครับก็วันนี้ทางบริษัท Eyelink Vision นะครับมีความยินดีที่จะมาเปิดตัวคอลเลกชัน IC Berlin ครบรอบ25ปีนะครับณร้าน Optics Square สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซีนะครับจุดประสงค์ของงานนี้คือว่าเราต้องการให้คนให้แฟนคลับของ IC Berlin ได้รู้ว่า IC Berlin ในประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่ทาง IC Berlin เยอรมนีใช้สถานที่นี้ร้าน Optics Square Prime มาเปิดตัวครบรอบรุ่น25ปีเป็นครั้งแรกของโลกนะครับจุดประสงค์ที่2คือว่าเราต้องการที่ให้แฟน IC Berlin ประเทศไทยรู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจอย่างมากเลยว่า25ปีของ IC Berlin เนี่ยเขายังผลิตสีพิเศษคือสีทองของรุ่น Bradley Edge นะครับมีขายที่เฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกคอลเลกชันนึงที่จะเปิดตัวนี่คือรุ่น Women Collection นะครับส่วนตัวแล้วอีกเป้าหมายหลักของจุดประสงค์อันนี้คือว่าเป็นการแถลงข่าวนะครับผ่านสื่อนะครับว่าทางไอซีเบอร์ลินเนี่ยมีคุณแอปนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางไอซีเบอร์ลินนะครับซึ่งเรายังไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวในทางการก็เลยขอใช้โอกาสนี้ไปด้วยนะครับรู้สึกแน่นอนค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือในความรู้สึกเหมือนได้เลื่อนขั้นจากแฟนคลับไอซีเบอร์ลินแล้วก็มาวันนี้ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เองค่ะแล้วก็ได้มาเป็นต่อเนื่องปีที่2แล้วด้วยนะคะก็มันเลยเหมือนทำงานที่ไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าเป็นความสุขของแฟนคลับไอซีเบอร์ลินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งแฮปปี้มากๆเวลาที่แบบมีคอลเลกชันใหม่อะไรแล้วได้ใส่ก่อนใครค่ะสาวไอซีเบอร์ลินห้ามพลาดเลยนะคะที่บอกคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่สวยมากนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่น4ต่อด้วยกันนะคะโปรโมชั่นแรกก็คือแว่นตาไอซีเบอร์ลินนะคะลด 30% นะคะและต่อที่2ค่ะออนท็อปเพิ่มอีก 5% นะคะส่วนต่อที่3นะคะก็ได้นอกจากได้แว่นไปแล้วเนี่ยยังได้รับเลนส์ฟรีไปเลยนะคะ1คู่เป็นเลนส์ตัดแสงดิจิตอลนะคะแล้วก็ต่อที่4ค่ะหอมพรีเมียมจากทางแบรนด์ไอซีเบอร์ลินนะคะลิขสิทธิ์แท้จากเยอรมันที่ส่งส่งให้กับลูกค้าค่ะโปรโมชั่นนี้ก็คือสิ้นสุดถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามแว่นตารุ่นต่างๆนะคะรวมถึงข่าวสารของบริษัท Eyelink Vision จำกัดได้ที่เว็บไซต์นะคะ eyelinkvision.com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Eyelink Vision Thailand ได้เลยนะคะได้เลิกงามยามดีทำพิธีเอาเลิกเอาชัยหลังรัฐบาลนะคะมีนโยบายกระตุ้นภาคเศรษฐกิจด้วยการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีการกักตัวสำหรับคลินิกเสริมความงามชื่อดังนะคะธีรพรคลินิกสถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าศูนย์กลางแห่งอาเซียนในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานโดยศัลยแพทย์มือหนึ่งของไทยนะคะนายแพทย์ชลทิศสินรัชตานานผู้ก่อตั้งธีรพรคลินิกดีกรีนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งอาเซียนและอดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยโดยมีศิลปินดาราชื่อดังนะคะมาร่วมงานเป็นอย่างคับคั่งนำโดยคุณออนอนงปัญญาวงศ์นะคะนางสาวไทยคนที่30ของเมืองไทยและพรีเซนเตอร์คนปัจจุบันของธีรพรคลินิกเข้าร่วมงานพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจนะคะกับการเสริมความงามที่ธีรพรคลินิกภายในงานนี้อีกด้วยจริงๆอยากทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะมันตั้งหลายงานเลยตั้งแต่งานปีใหม่งานสงกรานต์งานเข้าพรรษาออกพรรษาเราทำอะไรกันไม่ได้เลยพอดีเมื่อมี การเปิดประเทศเราก็ถือโอกาสทำบุญให้กับสถานที่ให้เทพเทวดาให้บรรพบุรุษแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการทำบุญให้กับ
เหมือนกับว่าเราเปิดประเทศแล้วเราเริ่มทำมาหากินกันได้ตามปกติชีวิตปกติแล้วเราก็ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่ออายุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างเศรษฐกิจไม่ดีวัดก็แย่ลงเหมือนกันเพราะวัดจะต้องดูแลประชาชนเหมือนกันนะครับแต่พอเราได้มาทำที่จุดคอนฟิกโดยเฉพาะในการทำตาสองชั้นแล้วก็ทำเฟสล็อกเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองแล้วเชื่อว่าแม้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในสมัยนี้นะคะก็รักสวยรักงามแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยทีละพอนคลินิกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญเลยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเชื่อว่าคนที่ได้มาเป็นลูกค้าของทีละพอนก็จะต้องทราบดีค่ะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือความพึงพอใจจากผู้บริโภคได้เข้ามาทำสัญญกรรมที่เจริญพรคลินิกค่ะครับก็ขอฝากว่าก่อนจะทำ อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะฮะขอให้ศึกษาหาความรู้ก่อนคนไทยเนี่ยไม่ค่อยศึกษาหาความรู้นะครับแต่ชอบดูแต่รีวิวแต่ไม่ดูวิชาการแล้วก็อย่างพอได้กระแสก็ตามกระแสไปมันจะเกิดการผลิตก่อนทำอะไรคุยกันให้รู้เรื่องตีโจทย์ให้แตกก่อนแล้วค่อยทำเนาะครับฝากไว้ที่นี่ครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากสวยดูดีมีออร่าแบบพรีเซนเตอร์คนสวยคุณออนอนงปัญญาวงศ์ก็สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของธีรพรคลินิกFacebook Fanpage นะคะธีรพรคลินิกโดยคุณหมอชลทิศและก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ020263265ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ส่งท้ายปลายปีที่จัดขึ้นเอาใจแฟนคลับคนรักเสียงดนตรีนะคะเราก็สร้างความประทับใจกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับงาน Love Is Entertainment Present นะคะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต at Lido Connect โดยค่ายเพลงชื่อดังอย่าง Love Is Entertainment ของคุณจิ๊บเทพอาจนะคะ CEO คนเก่งที่จัดแสดงสดทุกวันเสาร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากเหล่าบรรดาแฟนคลับจนบัตรคอนเสิร์ตนะคะถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วและมีผู้เข้าชมเต็มทุกที่นั่งในทุกรอบของการแสดงโดยในรอบของการแสดงสดเมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะได้ศิลปินสุดฮอตอย่างหนุ่มเฟิร์สอนุวัฒน์นิดนิวมีนหลักกันนนทนนนะคะมาร่วมสร้างความประทับใจแล้วก็ความสนุกของการแสดงสดครั้งแรกในรอบปีของค่าย Love Is Entertainment หลักก็ค่ายในเครือนะคะณโรงภาพยนตร์โรงที่2 Lido Connect ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มานะครับได้รับการตอบรับที่แบบดีมากผมคิดว่าแฟนๆคิดถึงศิลปินก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันนะครับก็เลยมาเจอกันทุกรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นมากๆเลยนะครับฝากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะครับที่ลิโดนะครับก็ยังพอมีเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแฟนๆนะฮะหรือว่าคนที่ชื่นชอบศิลปินท่านต่างๆนะครับก็ศิลปินคิดถึงทุกท่านมากๆฝากให้มาติดตามมาดูกันหน่อยนะครับแล้วก็พอจบจากคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะมีด้านล่างนะฮะที่ส่วนใหญ่ศิลปินก็จะลงไปถ่ายรูปกับแฟนๆแต่ก็จะมีพาร์ติชันมีอะไรค่อนข้างรัดกุมนะฮะก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับขอบคุณมากครับส่วนในครั้งหน้านะคะจะมีงานคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้นะคะจากทาง Love Is Entertainment อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นแฟนๆสามารถไปติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของ Love Is Fanpage หลักก็ที่ Channel YouTube นะคะ Love Is Channel ได้เลยนะคะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยอินโฟเฟสและกาลีนาเปิดตัวโครงการดีป้าเกมเอ็กเซลเลอเรเตอร์โปรแกรมแบท2นะคะเพื่อสานต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลกผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน4หมวดเกมยอดนิยมนะคะโดยได้รับเกียรติจากนายชัดชัยคุณปิติลักษณ์นะคะรองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้านายสลันพัชเสรีวัฒนาอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยและนายจิรยศเทพพิพิธนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารอินโฟเฟสเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยครับเราเห็นศักยภาพและก็การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เราพร้อมจะสนับสนุนนะครับก็เราก็เลยมีการหารือกับพันธมิตรของเรานะครับแล้วก็มีการระดมสมองกันมาว่ามันควรจะต้องมีโปรแกรมที่เอาไว้พัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเวทีที่เขาได้แสดงศักยภาพตัวนั้นออกมาให้เต็มที่ครับก็ไม่ว่าจะนักลงทุนกับ
ผู้เล่นหรือว่ากับอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับของความสามารถอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยต่อไปครับความพิเศษของโครงการนี้ครับจริงๆเรารวมเอาผู้เล่นนะครับในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคและทั้งโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้ครับเห็นรายชื่อจากพันธมิตรของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็ที่จริงจะไม่อยู่ในลิสต์ของพันธมิตรด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ารายชื่อคอนเนคชั่นของแต่ละพันธมิตรที่มีมาเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านี้เยอะนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับน้องๆที่จะเข้ามาร่วมโปรแกรมกับเรานะครับว่าถ้าท่านมีความฝันนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นนะครับความสัมพันธ์แล้วก็โอกาสต่างๆที่จะมีมาในอนาคตครับครับก็สำหรับกรีน่าเองนะครับที่เราเรียกว่าทําธุรกิจนะครับทางด้านเกมแล้วก็อีสปอร์ตมาอย่างยาวนานในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในการที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็เราก็เชื่อว่าความเชี่ยวชาญตรงนี้เราสามารถนํามาสร้างเป็นคลาสเรียนพิเศษนะครับที่จะมาช่วยสอนผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับคนสนใจตรงนี้ในด้านของการบริหารธุรกิจเกมนะครับการทําการตลาดเกมนะครับในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงการที่จะไปต่อในระดับโลกด้วยครับจริงๆถึงน้องๆนะครับที่มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยในอนาคตนะครับก็ถ้ามีความคิดมีความฝันนะครับมีความตั้งใจแล้วเนี่ยพวกเรานะครับทางดีป้าพร้อมกับพันธมิตรเช่น Garena TGA แล้วก็ Infofet เนี่ยพร้อมที่จะเป็นแรงกำลังขับเคลื่อนนะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถดึงศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่นะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะมีการทั้งอบรมนะครับมีการทั้งให้เคสสตัดดี้มีทั้งให้ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้ทุกท่านพร้อมในการที่จะไปแย่งชิงนะครับเวทีในตลาดโลกเป็นหลักนะครับเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมเกมไทยต่อไปในอนาคตครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มกราคม2565ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะ Deepa Game Accelerator Programและที่เว็บไซต์นะคะ www.deepagameaccelerator.com โดยจะทำการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกนะคะในวันที่13มกราคม2565ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะ รับทราบส่งท้ายปลายปีได้ปังแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงแล้วก็พิธีกรสาวสุดแซ่บนะคะคุณบุ๋มปนัดดาธีราสุดรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกเสริมความงามชื่อดังนะคะอัมมาลันเต้คลินิกคลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทยที่เน้นนวัตกรรมความงามที่เห็นผลของการรักษาได้จริงเพราะว่าที่นี่นะคะเรามุ่งเน้นความเป็นเลิศในเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์พิโคชัวเลเซอร์แล้วก็เทคโนโลยีความงามที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีบริหารงานโดยคุณหมอต้นนะคะโดยได้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะเปิดสาขา Avenue for Your Park Amalante Clinic พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนสวยนะคะไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะก็คือจริงๆแล้วเป็นความโชคดีค่ะที่เราก็รู้สึกนะคะว่าเรายังมีงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แต่ติดอย่างนึงก็คืออายุเพิ่มมากขึ้นงานหนักมากเวลาดูแลตัวเองน้อยมากแล้วแถมยังลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าบุ๋มโชคดีมากที่ได้รู้จักอมารันเต้คลินิกค่ะที่คุณหมอต้นคอยมาดูแลทีละนิดทีละนิดจนหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ทำงานเยอะนะลงพื้นที่เยอะนะแต่ทำไมบุ๋มไม่ทำอะไรมาแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกค่อยๆทำค่ะคำว่าค่อยๆทำเนี่ยก็คือโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เลเซอร์อัลตราอะไรพวกนี้เนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไสยกรรมใหญ่แต่คุณหมอค่อยๆปรับให้จนกระทั่งออกมารูปหน้าแบบนี้แล้วหลายคนก็ชมว่าเออสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกใจชื้นขึ้นเดิมจริงๆเนี่ยเรามีทั้งหมด2สาขาครับเดิมตอนแรกเนี่ยอยู่ที่บางนาเซ็นทรัลใกล้ๆนี้แต่เราต้องการขยายพื้นที่ให้กว้างให้บริการให้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับเราก็เลยเปิดสาขาให้ดูกว้างขึ้นให้ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นครับแล้วก็ทางคลินิกเราก็จะเน้นในเรื่องของการปรับในเรื่องของโครงสร้างรูปหน้าเป็นหลักครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์หรือว่าการทำเลเซอร์หรือว่าการดูแลผิวหน้าต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของบอดี้เรื่องตัวด้วยนะครับโอเคพี่บุ๋มครับจริงๆพี่บุ๋มอาจจะเรียนไม่ฟังจริงๆพี่บุ๋มเนี่ยโครงหน้าสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะปรับแก้ไขบางจุดที่แบบอาจจะมีจุดบกพร่องบ้างเล็กน้อยอาจจะเช่นพวกของความคมชัดหรืออะไรพวกนี้หรือว่าเราเก็บในเรื่องของแก้มให้ดูคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ของพี่บุ๋มเอาไว้นะครับให้พี่บุ๋มดูคมชัดแล้วก็ดูสวยมากขึ้นนะครับ
ค่ะสิ่งที่ประทับใจคุณหมอเนี่ยคือคุณหมอจะไม่ได้ทำตามใจลูกค้าค่ะอยากคุณหมอจะเติมตรงนี้ได้ไหมเห็นทุนนั้นก็ทำอย่างนั้นอยากได้มั่งหรือหนูอยากให้มันแบบเห็นทีเดียวปึ้งไปเลยคุณหมอจะไม่ยอมทำแบบนั้นค่ะคุณหมอจะบอกว่าเอาแค่นี้ดีกว่าไอ้ตรงนี้อย่าทำเลยครับเพราะเดี๋ยวจะมีผลเสียอย่างไรบ้างคุณหมอบอกผลดีและผลเสียทุกอย่างในการทำและแนะนำว่าควรจะทำแค่ไหนอย่าทำเยอะจนเกินไปอย่าทำจนหน้ามันไหลจนเกินไปหรือว่าจะมีผลเสียในระยะภายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณหมอพูดตามจริงและสิ่งที่คุณหมอทำมันก็ได้ผลตามจริงและคุณหมอจะค่อยๆทำค่ะแล้วค่อยมาเก็บดีกว่าจะไม่ทำทีเดียวปึ้งเยอะๆฉีดเยอะๆทำเยอะๆจนกระทั่งหน้าเราพังไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกโหคุณหมอมีสปิริตในการทำงานตรงนี้มากค่ะค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าการที่เราอยากจะสวยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะการที่เราอยากจะกลับมาดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะดูแลตัวเองด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของความสวยความงามโดยที่จะต้องมีคุณแพทย์คุณหมอเนี่ยนะคะหรือโดยจะต้องมีแพทย์ดูแลเนี่ยนะคะผมแนะนำเลยค่ะก็คือจะต้องดูค่ะดูว่าเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นจริงๆนะคะอันนี้คือแนะนำจริงๆค่ะอย่าดูที่ราคาหลายคนดูที่โปรโมชั่นหลายคนดูที่ผลการรีวิวแค่ภาพเท่านั้นแต่อยากให้ดูคนที่เขาไปทำมาจริงๆว่าได้ผลจริงไหมทำมาจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้ดูประวัติคุณหมอดูคลินิกให้ดีๆนะคะว่าที่ไหนไว้ใจได้ที่เราจะฝากหน้าของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหน้าทั้งตัวเนี่ยให้คุณหมอไว้ดูแลเพราะนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าพังคือพังแต่ถ้าสวยคือเลิศค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากสวยแล้วก็ดูดีแบบพรีเซนเตอร์คนสวยคุณบุ๋มปนัดดาก็อย่าลืมไปสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของ Amalante Clinic แล้วก็ที่ IG นะคะ Amalante ขีดล่าง Clinic ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้บอกเลยนะคะว่าช่วงที่2เนี่ยข่าวสารเนี่ยอัดแน่นไม่แพ้กับช่วงแรกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะค่ำคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ๊ะเอ๋มขอยืมลูกคุณหน่อยนะคะวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจ้าเอ๋ก็พร้อมทำงานจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋วิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณก็ยังอยู่ผมไม่ยอมได้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียงได้แบบนี้จ้าเอ๋จ้าเอ๋นอกจากใจเองยังมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันแล้วนะคะเพราะอย่างที่เกมได้บอกไปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยข่าวสารมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่าค่ะช้อปปี้ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันนะคะเตรียมจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่เฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดของช้อปปี้ส่งความสุขให้คนไทยนะคะแบบไม่มีกั๊กผ่านมหกรรมช้อปปี้12/12 Birthday Sale พร้อมด้วยรายการเกมโชว์นะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซกลับมาอีกครั้งในช้อปปี้12/12 Birthday Game Show ที่ในครั้งนี้นะคะมันในคอนเซปต์โชคหล่นทับรับล้านนะคะคนทับศิลปินดาราเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นคุณชาคิดแย้มนามนะคะสาวแพทณภภาสาวแอร์พันธิลาแล้วก็คู่รักสุดหวานนะคะอย่างหนุ่มธันวาแล้วก็สาวกรีนโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Center Point Entertainment นั่นเองค่ะครับผมวันนี้ก็มาเป็นพิธีกรให้กับช้อปปี้12/12 Birthday Game Show นะครับผมซึ่งเป็นรายการพิเศษที่จะเกิดขึ้นในแคมเปญ Shopee Birthday Sale นะครับผมที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นอะไรมากมายนะครับผมแจกกันเยอะแยะเลยทีเดียวและวันที่12เดือน12นะครับหรือว่า12เดือนธันวาเนี่ยก็จะมี
โชว์พิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษจากพวกเรานะครับใน Shopee 1212 Birthday Game Show ที่จะดูกันได้ทุกคนเลยทางแอป Shopee นะครับผมหรือ Shopee Live นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับต้องนะซื้อของตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกสบายยิ่งพอเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วออกจะออกไปช้อปหาของให้ลูกทีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจะง่ายเนาะกับช่วงยุคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกับการที่เราซื้อผ่าน Shopee นี่เป็นอะไรที่ง่ายมากครับค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเค้าเรียกว่าเป็นเบิร์ธเดย์ด้วยนะคะของทาง Shopee นะคะบอกเลยว่าวันนี้จัดใหญ่แล้วก็จัดเต็มเค้าเรียกส่งท้ายปีจริงๆนะคะซึ่งจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาช้อปกันเยอะๆนะคะเพราะนี่จะเป็นการลดที่แบบแรงที่สุดส่งท้ายปีเลยแล้วก็เป็นการร่วมเบิร์ธเดย์ให้กับทาง Shopee ด้วยค่ะใหญ่แจกเยอะเลยค่ะก็อย่างที่บอก1คือส่งท้ายปีด้วยนะคะ2ก็คือเป็นการเบิร์ธเดย์กับ Shopee ด้วยฉะนั้นเนี่ยบอกเลยรอเลยมีเกมด้วยแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเซเลบแต่ละคนแน่นมากคอมเมนต์แน่นมากจัดหนักจัดเต็มแน่นอนที่แน่ๆคือได้รับความสนุกวันนี้ที่เราเตรียมมาให้นะคะยังไม่พอยังได้เค้าเรียกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโค้ดเป็นส่วนลดหรือของแถมใดๆรอดูกันได้เลยค่ะคือตอนนี้วิธีการช้อปของคนไทยเปลี่ยนไปละปกติเนี่ยก็จะช้อปเฉพาะของที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของใหญ่และของแพงแล้วรอลดแต่ตอนนี้เราจะเริ่มที่จะแบบช้อปของที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นของจำเป็นแล้วรอแบบ12 12 11 11เพื่อจะซื้อตุนซื้อกันเยอะๆเพราะต้องใช้กันยาวๆเพราะนั้นใครที่รอตุนของเนี่ยแพทบอกเลยโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆคุณผู้ชมเตรียมพบกับความสนุกไปพร้อมกันได้ในรายการ Shopee 1212 Birthday Game Show นะคะโชคหล่นทับรับล้านได้ในวันที่12ธันวาคมเวลา 18:00 นนะคะผ่านทาง Shopee Live บนแอปพลิเคชันของ Shopee โดยติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ shopee.co.th นะคะ /m/birthdaygameshow และคุณผู้ชมนะคะยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Shopee ได้ฟรีจากทั้ง App Store Google Play Store แล้วก็ App Gallery ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะได้เลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้สุดน่ารักนะคะ Cafe in Love เสิร์ฟรักมาทักใจที่ผลิตโดยบริษัท Signature Film นะคะนำโดยคุณกัญญรัตน์จารุกรจินดารัตน์ Executive Producer รวมด้วยคุณธนดลมีวงธรรมนะคะ Producer คุณปนวิทย์เตชะพิชัยพงศ์ Co-Producer ไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Signature Filmโดยซีรีส์เรื่องดังกล่าวนะคะเป็นผลงานการกำกับของคุณพเดชอ่อนละหุงที่ได้วางคอนเซปต์ของซีรีส์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวการวางแผนที่จะให้เขาตกหลุมรักนะคะแต่ดันชะงักเพราะตกหลุมรักซะเองคนทัพนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ไฟแรงแห่งปีเข้าร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นณณเพียรนะคะหนุ่มเติร์ดนิธิการแล้วก็อีกมากมายพร้อมด้วยใหม่จิรวัฒน์นะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากแก๊งพาวเวอร์พับเก้มาร่วมแสดงแล้วก็สร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เห็นว่าซีรีส์วายอะค่ะก็เป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้นะคะแล้วก็เราเห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนังที่สดใสสไตล์วัยรุ่นค่ะแล้วก็มีความสนุกมีความตลกมีความคอมเมดี้สูงค่ะก็เลยเลือกที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะกาแฟค่ะเรื่องของกาแฟท่านผู้กำกับเชิญค่ะก็คือด้วยซีรีส์วัยสมัยนี้ส่วนมากจะอยู่ในรั้วมหาลัยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะฉีกออกจากรั้วมหาลัยแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เป็นคนชอบไปนั่งร้านกาแฟอยู่แล้วก็เลยได้ไอเดียว่าถ้าเกิดความรักมันเกิดอยู่ในร้านกาแฟมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยฮะก็เลยเลือกที่จะเล่าผ่านร้านกาแฟแล้วก็เล่าผ่านความรักที่จะเกิดกับบาริสต้าอะไรเงี้ยโดยที่ถ้าจะเล่าจริงจังไปมันก็จะดูซีเรียสเราก็เลยใส่ความคอมเมดี้เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้เรามีการแคสมาพอเคมีเราตรงแล้วว่าได้เนี่ยเราเกิดการแคสและซ้อมบทหลายครั้งอยู่ครับกว่าเราจะไฟนอลเป็นแต่ละคู่ขึ้นมาครับผมก็อยากให้ทุกๆคนได้ชมนะคะแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงที่สนุกค่ะแล้วก็มีสาระค่ะเกี่ยวกับเรื่องคือมันมีความหลากหลายของคำว่ากาแฟนะกาแฟก็มีหลายสูตรหลายเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะในเรื่องนี้ก็จะมีความหลากหลายเช่นกันค่ะค่ะแฟนๆเตรียมพบกับความสนุกความน่ารักนะคะของเหล่านักแสดงในซีรีส์เรื่อง Cafe in Love เสิร์ฟรักมาทักใจได้ในปี2565ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะหรือว่าจะติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะของซีรีส์ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Signature Film Channel ได้เลยนะคะ
ียมสร้างปรากฏการณ์ใหญ่ให้กับวงการธุรกิจเสริมอาหารในบ้านเราให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับ2นักธุรกิจสาวสวยคนเก่งนะคะคุณไนตี้ธิดารัตน์แผงฤทธิ์ CEO แห่งบริษัท Beauty Weaver จำกัดนะคะและคุณพิมพัฒนาพิมรัตนากุลหรือว่าครูลุงนะคะ Co-founder บริษัท Beauty Weaver จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์อูฟนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะ S-Pad Probiotic วิตามินดีที่ช่วยดูแลรูปร่างในแบบเฉพาะเจาะจงนะคะผ่าน5กลไกการทำงานคือ Box Burn Build Bright แล้วก็ Bing นั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังสามารถควบคุม3ฮอร์โมนในร่างกายในส่วนของความอยากอาหารนะคะ Leptivateซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ค่อนข้างเร่งรีบและบริโภคอาหารเกินความจำเป็นโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาณโรงงาน Levelmade Westgate Factory นะคะจังหวัดนครปฐมพร้อมตั้งเป้านะคะสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 ล้านบาทอีกด้วยก็สำหรับงานวันนี้นะคะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่จะได้เขย่าวงการลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะแต่เราเป็นตัววิตามินหุ่นสวยค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะที่เราเปิดตัวนะคะที่จะวางจำหน่ายนะคะในวันนี้เลยทั่วโลกเลยค่ะสินค้าตัวนี้นะคะก่อนที่จะวางจำหน่ายอะค่ะเราสร้างยอดขายกว่า50ล้านตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ออกมาขายเลยค่ะอย่างตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกคือเรานะคะเน้นความปลอดภัยแล้วก็ตัวนี้พิเศษมากๆค่ะเราใช้จุลินทรีย์แห่งความผอมนะคะเป็นตัวกาแกซิลี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรานำสารสกัดนวัตกรรมค่ะมาใช้มาลงอยู่ในตัวนี้เลยแล้วก็ภูมิใจมากๆเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะแผนการตลาดของเรานะคะก็คือเราจะออกสื่อลุกไปที่สื่อทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์จากเดิมเนี่ยเราเป็นเจ้าตลาดในออนไลน์อยู่แล้วปีนี้เราก็จะเป็นทางสื่อออฟไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเทรนตัวแทนซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นสำหรับทริปต่างประเทศเพราะเนื่องจากตอนนี้เปิดประเทศได้แล้วอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยเราก็จะเดินทางไปมูนะคะไปไหว้พระกันที่ฮ่องกงค่ะแล้วก็ตลอดปีหน้าเนี่ยเราวางทริปไว้ทั้งหมดประมาณ4ทริปด้วยกันซึ่งทุกๆครั้งที่มีการจัดทริปท่องเที่ยวเนี่ยค่ะตัวแทนของเราก็จะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่การตลาดนี่คือเราอัดสำหรับผู้บริโภคเมื่อตัวแทนเราเนี่ยประสบความสำเร็จร่ำรวยจากการขายแล้วเนี่ยโปรโมชั่นอีกอย่างนึงคือคืนกำไรให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะค่ะก็สำหรับนะคะทุกคนที่สนใจที่อยากจะมากินใช้สินค้าอยากจะมาดูแลตัวเองดูแลหุ่นดูแลสุขภาพนะคะหรือสนใจที่อยากจะมาสร้างอาชีพสร้างชีวิตใหม่สร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจนะคะชีวิตเสกได้ด้วยออนไลน์ by Trinity ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถสวยในแบบของตัวเองได้และความสวยของคุณสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยให้คุณคิดไว้เลยว่าทุกครั้งที่คุณสวยขึ้นคุณจะรวยขึ้นจากความสวยของคุณอย่าสวยทิ้งสวยขว้างสวยเสียเปล่านะคะเอาความสวยของคุณมาเปลี่ยนเป็นเงินตราบนโลกออนไลน์ด้วยกันนะคะถ้าสนใจคุณสามารถเข้าไปที่ LINE @oops88 ได้เลย OOPS88 LINE @ซึ่งคุณสามารถติดต่อไม่ว่าจะต้องการอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือว่าต้องการที่จะเข้าคอร์สหรือว่าต้องการจะเป็นตัวแทนสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @ @oops88 ได้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีหุ่นสวยดูดีอย่างปลอดภัยหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S-Pad Probiotic นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่ม30นาทีกันเลยทีเดียวส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ